ธรรมสวัสดีค่ะช่วงเวลาดีๆกลับมาใน3วันสุดท้ายของปีนี้คือช่วงอาหารอร่อยกินกันหลายคนใช่ค่ะอาหารอร่อยกินกันหลายคนวันนี้เชฟพี่หมอนุ้ยนะคะผู้ช่วยเชฟนะคะพี่ติ่งอันแสนงามของเราและคุณแม่ทำอะไรกันไม่เป็นละค่ะสำหรับเราค่ะเชฟหมอนุ้ยกับเชฟทองก้อนเนี่ยเราสองคนจะอดตายพี่ติ่งอดไหมก็กินผักอาจจะไม่อดแต่จะไม่ได้อร่อยเท่าเราจะไม่ยอมอดตายเพราะวันนี้ผักทาราฟาร์มของเราบายภาวนากับการปลูกแม่ชีกิฟต์กับกลุ่มทาราฟาร์มนี่คือผักที่เก็บจริงๆอุ๊ยอันนี้มันยังอ่อนๆ อ้อๆเลยนะเนี่ยดูสิคะเนี่ยกำลังเก็บกันอยู่นั่นแหละค่ะวันนี้ได้ส่งไปแล้ว100กิโลสำหรับขอบคุณผู้ที่เป็นลูกศิษย์ที่มีศรัทธาต่อเสถียรธรรมสถานนะคะเราส่งไปแล้ว100กิโลแม่ชีจุ๋มกำลังจะนำไปจัดกระเช้าส่งไปยังบุคคลที่เรารักนะคะไม่ว่าจะเป็นเวิร์กพอยท์พี่ปัญญาหรือว่าคือทุกคนอะทุกคนนะคะแต่วันนี้เราจะมีของฝากเวลาคนเข้ามาทาราฟาร์มโดยพี่หมอนุ้ยคิดวิธีการอ่ะเล่าอะไรเป็นของฝากอะไรเป็นของฝากเราจะใช้ผักสลัดกลุ่มพวกนี้ค่ะแต่เป็นแต่ละชนิดเราจะใช้มาอบแห้งเป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์ซึ่งพอเราอบแห้งปุ๊บเราก็จะมันจะมีรสชาตินี่ไงเปลี่ยนไปคุณแม่กินแล้วค่ะคุณแม่ไม่ได้สนใจพี่หมอด้วยพูดน่ะค่ะเมื่อวานนี้เอามาเหมือนกันกินกับอะไรรู้ไหมคะกินกับไอติมไอติมเนี่ยค่ะพี่หมอนุ้ยซื้อไอติมมามหาชัยมาสุดท้ายคุณแม่บอกว่าเอาผักมาโรยสิกินกับไอติมก็ได้เด็กบางคนไม่กินผักโรยผักอร่อยไหมคะอย่าโกหกมุสาไม่ได้นะโสดาบันน่ะมุสาไม่ได้อร่อยไหมดูป้ากินนะเอาผักพี่นุ้ยเราต้องเอาผักแบบนี้หรือเราเอาผักที่แก่เอาผักแบบที่แก่ก็ดีค่ะคุณแม่มันจะรสชาติจะเข้มข้นขึ้นมันจะรสชาติมันก็จะเข้มข้นพี่หมอนุ้ยมันกรอบมากเลยมันอร่อยมาก450วิวแล้วจ้ะค่ะค่ะนี่ถ้าเราใส่เกลือหิมาลายันหน่อยโรยเรามีเกลือหิมาลายันในแพ็คเกจเล็กๆค่ะแล้วโรยรับรองได้ทั้งวิตามินได้ทั้งผักเอ้ยมันอร่อยมากไม่ว่ารสชาติก็เหมือนอะไรเหมือนละลายเหมือนมันฝรั่งเลยอ่ะแล้วก็เหมือนวาซาบิ3อย่างมารวมกันหันหน้าไปทางเมืองก้อนถึง5แล้วละค่ะเหมือนอะไรนะคะเหมือนฝรั่งทอดอะค่ะแต่คุณแม่ขอบอกว่าของคุณแม่กินคุณแม่เหมือนกับสาหร่ายแต่ว่าถ้ามันกินได้เรื่อยๆเลยนั้นเนี่ยเหมือนกินผักเลยมันวาซาบิเหมาะกับเด็กๆที่ไม่ชอบทานผักอะค่ะเหมาะกับเด็กๆที่ไม่ชอบทานผักถ้ามันเป็นสแน็คเราควรจะปรุงไหมเราควรจะปรุงไหมพี่เราควรจะปรุงไหมค่ะสมมติตอนอบเนี่ยเราโรยเกลือไปนิดนึงก็ได้ใช่ไหมเจ้าคะปอบให้แห้งก่อนค่ะให้แห้งนิดอันนี้เราใช้เกลือหิมาลายันอ้าวหนูไม่เอาเกลือมาลูกคุณยายจะลองชิมผสมเกลือไม่ได้เอาเกลือมาจอยเลิกประชุมเสร็จเอาเกลือมาด้วยนะเอาแพ็กเกจดีๆด้วยนะเอาแพ็กเกจดีๆฉันนะมีทั้งเกลือดำเกลือแดงเกลือส้มเกลือ100เกลือ250ล้านปีของเรานะเอามาหน่อยนะคะ550ขยาวค่ะเรตติ้งดีมากค่ะถ้าใครกดมาเยอะๆจะเดี๋ยวพี่หมอนุ้ยกำลังทำโลโก้ทาราฟาร์มอันนี้มันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ไหมคุณแม่ชิมคุณแม่บอกทำเลยรายการนี้กลับมาเลยค่ะอันนี้คือไม่ใช่กิฟต์คนปลูกมาอธิบายผักอะไรบ้างเร็วโอ้โหอันนี้แบบเราหั่นแล้วคุณแม่เห็นหรือยังครับว่าเราทุกคนมีถุงมือหมดมันร้อนมากในขณะที่กลางคืนมันหนาวมากอ่ะเอาไปตากนะไม่ใช่กีบอันนี้ผักอะไรคะลูกเลสคอรัลค่ะเลสคอรัลอันนี้ล่ะสลาโนวาเอฟไซค่ะพี่นุ้ยพี่ทำสลาโนวาคุณแม่อยากกินสลาโนวาอบเลยอยากกินแล้วอะไรที่มันหอมๆอ่ะอันนี้ค่ะนี่ก็หอมสลาโนวาเหรอน่าแล้วก็มิซูน่าล็อกเก็ตนี่ค่ะอันนี้ขอชิมสดชิมสดอันนี้แปลงไหนลูกแปลงไหนแปลงอันนี้ปลูกกี่วันคะ45วันค่ะ45วันนั่นหมายความว่าวันนี้หนูจะปลูกอีกใช่ไหมคะค่ะพี่ติ๋งชิมแล้วพี่ติ๋งช่วยทำมาหากินก่อนเลยนี่ค่ะมันออกมาเหมือนวาซาบิเออเฮ้ยใช่เอ๊ะพี่นุ้ยทำไมอันนี้พี่นุ้ยไม่เอาซอยไปอีกล่ะยังค่ะคุณแม่เดี๋ยวเอานี้ก่อนอันนี้น่ะไว้ทีหลังเพราะว่าอุณหภูมิที่การใช้กับใบกับก้านเนี่ยมันคนละอุณหภูมิ
เทคนิคหนาๆนี้เอาไว้ที่หลังพวกบรรดาหน้าหนาเนี่ยมาทีหลังนะคะอ่อนๆไปก่อนค่ะอันนี้อร่อยอันนี้อร่อย45บาทค่ะอ่ะสรุปแล้วทุกผักใช่ไหมคะพี่หมอนุ้ยคะค่ะและอันนี้คืออะไรคะลูกอันนี้คืออะไรคะลูกเนี่ยเรดปัตตาเวียจ้ะค่ะอันนี้คือสลับใช่ไหมอันนี้คือสลับเนาะพี่ติ่งเนี่ยเขาส่งไปให้ของขวัญปีใหม่กับบรรดาผู้มีอุปการะคุณของเขาเรียบร้อยแล้วนะคะเซนท่านทั้งเธอเซนท่านเซนท่านค่ะช่วยกุณาสั่งผักทาราฟาร์มหน่อยค่ะเราจะได้ช่วยกันทำมาหากินนะคะค่ะแช่ด่วนแช่ด่วนเชื่อคุณแม่ตอนสมัยคุณแม่นะคะ30ปีที่แล้วเวลาเลือกของก็จากเซนท่านเนี่ยค่ะคุณเสถียรก็เนี่ยแหละค่ะเลือกแต่วันนี้กรุณาเลือกทาราฟาร์มเป็นหนึ่งในโปรดักต์ของเซนท่านนะคะไปแล้วค่ะอีกทานหนึ่งอ่ะลูกทานอีกใบนึงกริปอร่อยมากนี่กี่วันคะลูก45วันอ่ะพี่ขาพี่หมอนุ้ยค่ะอันนี้ค่ะเราสรุปแล้วคือเราเอาอันนี้คุณแม่อยากชิมทุกอันอันนี้หันยังคะยัง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 ขออีกลูกส่งมาอันนี้นะคะขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะเธอจี๊ดจ๊าดมากคุณแม่ขึ้นไปเข้าห้องน้ำเมื่อกี้นี้อ่ะเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยบ้านใครเหลือใช้นะคะของแบบยูสนะคะส่งมาที่นี่ค่ะเพราะจากนี้ไปเราจะทำแคมป์พี่ติ่งเขาจะมีไอเนี้ยนะคะแล้วเขาก็จะให้พวกเราทุกคนเลยค่ะคุณแม่ก็มีนะคะประจำหนึ่งอันไม่ชีกิฟต์ใครที่มาอยู่ที่นี่จะได้รับสปอนเซอร์จากพัดลมอันนี้ไม่ใช่สินค้าใหม่ค่ะอันนี้ขอมาถวายเมื่อกี้เห็นสั่งอีกประมาณ50จะให้พวกมันดาราทำสวยงามสวยงามลูกค่ะมีคนเตือนให้ทานนะโอ้ขอบพระคุณนะคะเมื่อกี้นี่ก็รีบทำมาแล้วค่ะ2อันอ่ะเบลวีออนเอาไปตากกี่นาทีอ๋อไปอบเลยเหรอ3ชั่วโมงไฟ60องศาอ้าวแล้วพี่ไปอบไหนอ่ะเมื่อกี้นี่ไม่ตู้ค่ะใส่ตู้ไว้ก่อนเดี๋ยวเปิดไฟอันนี้เราไม่แนะนำให้ปนกันเพราะอะไรคะพี่หมอนุ้ยรสชาติเป็นคนละอย่างค่ะคุณแม่รสชาติเป็นคนละอย่างเรามีกี่ชนิดเราก็ทำทุกชนิดพี่ดูสิคะเนี่ยค่ะตอนแรกคุณแม่นึกว่ามันคนละอย่างคือมันต้นเดียวกันนะคะและนี่ก็แล้วก็แดงโอ้ยเห็นแล้วอยากจะทำครัวตรงนี้จริงๆทองก้อนหายป่วยออกมาเร็วๆลูกอยากกินไหมเดี๋ยวส่งไปเยี่ยมเนี่ยรายการเนี้ยก็ต้องนึกถึงเขาด้วยนะพี่หมอนุ้ยตอนแรกเลยเนี่ยรายการอาหารอร่อยกินกันหลายคนเนี่ยเชฟคนแรกของเราคือกี้มะเขือเทศลอยเกลือเห็นไหมคะแล้วก็มีอะไรหอมๆอีกเล็กน้อยเอาค่ะเราตามมาพี่ติ่งจะขอบพระคุณเตาอบ2ตู้นี้มาจากไหนพี่ติ่งมาก่อนเอาอันใหญ่ก่อนอันใหญ่นี้มาเตาใหญ่นะเจ้าคะอ้าวอบเตาใหญ่มาจากอาจารย์หัตถยาเจ้าค่ะอาจารย์หัตถยาเป็นเจ้าของร้านดอกไม้นะคะที่อยู่ที่เพลินจิตอาเขตบอกว่าตอนนี้อายุมากแล้วสามีเนี่ยทำเตานะคะก็เอาเตามาถวายคุณแม่เดี๋ยวถ้าเรามีผักเยอะกว่านี้เราค่อยเอาเตาใหญ่แต่ตอนนี้อาจารย์หัตถยาสนับสนุนการทำงานของคุณแม่ในการทำผ้าระยะทาราเนี่ยเดือนละ 20,000 ทุกเดือนจนกว่าชีวิตจะหมดไปแล้วก็เตาอบอันนี้ค่ะเราเอามาใช้นี่เอามาให้เห็นเลยนี่ใช้แล้วหลายครั้งนะคะก็ต้องอนุโมทนาค่ะกด60องศาใช่ไหมเจ้าคะ60องศาใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงอยู่ที่ความชื้นของผักแล้วก็จะได้แบบที่กินเมื่อกี้ถ้าจะโรยเกลือคือออกมาแล้วค่อยโรยออกมาแล้วค่อยโรยหรือว่าเราโรยเกลือตอนที่เรากินเวลาคุกข้าวเราจะสามารถปรุงรสชาติอะไรที่มันเหมือนอาหารญี่ปุ่นที่โรยได้ไหมพี่ได้เอาไปป่นแล้วก็ใส่งาขาวงาดำคั่วแล้วก็ใส่เกลือต้องเอาไปป่นเหรอไอ้นี่ก็ดีนะมันคือถ้าแบบนี้เราต้องตักอะคุณแม่แต่ถ้ามีเกลือปุ๊บเกลือมันจะไม่ลงเกลือมันจะนอนก้นถ้าเราไปป่นรวมกันเนี่ยมันจะได้รสชาติไปแบบแต่ป่นหยาบอะบดหยาบอะแล้วพี่หมอนุ้ยงาเนี่ยมันผสมไปเลยได้ไหมได้ค่ะโอ้ได้ค่ะงั้นเดี๋ยววันนี้อันนี้พอเสร็จแล้ว4ชั่วโมงคุณแม่จะให้เบลวิออนนะเบลวิออนเธอไปไหนอ่ะเอาไปทำอะไรลูกเมื่อกี้หนูได้ยินหรือเปล่าพออบแล้ว4ชั่วโมงหนูไปคั่วงาคั่วงาดำนะลูกแล้วก็โรยเกลือแล้วพรุ่งนี้เราลองแจกสังฆะดูให้เราโรยสังฆะของเราจะได้กินก่อนแล้วก็ต่อไปเนี้ยเราจะไม่อดตายแล้วโควิดกลับมากี่รอบเราก็รอดได้เพราะว่ารอบที่1เราปลูกได้เป็นอย่างเงี้ยค่ะเป็นสถูปะส่วนเตาอบที่สองเนี่ยอดีตพุทธสาวิกาให้มาใช่ไหมค่ะอันนี้ทำอะไรคะอันนี้อบอะไรคะเค้กเกี่ยวกับบาร์บีคิวสเต็กอะไรเนี่ยค่ะอันนี้อบไก่อบกล้วยได้ไหม
อบกล้วยไม่ได้กล้วยมันต้องอบลมร้อนอ๋ออันนี้ลมอะไรคะอันนี้มันไม่ใช่ลมร้อนคุณแม่มันใช้เกี่ยวกับพวกเค้กขนมปังพวกเนี้ยพอลมร้อนเนี่ยหมายถึงว่าตรงนี้มันต้องระบายความชื้นออกอันนี้มันไม่ได้ระบายความชื้นอ๋องั้นแสดงว่าเมื่อกี้นี้อ้อยเขาไม่เข้าใจเขาจะเอาอันนี้มาคุณแม่บอกว่าทำไมไม่เอาอันนั้นมาอันนั้นคุณแม่ไม่เข้าใจนะแต่อันนี้เข้าใจแล้วอันนี้สำหรับอบเค้กค่ะใช่แล้วอันนู้นสำหรับอันนี้อบพวกผักผลไม้เพราะฉะนั้นเมนูอาหารวันนี้ของเราพี่ติ๋งนั่งพี่ติ๋งนั่งหมายความว่าเราต้องรู้จักเตาอบด้วยว่าเตาอบแต่ละชนิดไม่เหมือนกันใช่ค่ะนั่นหมายความว่าพวกอบร้อนจะต้องใช้ของอาจารย์หัตถยาใช่ค่ะอันนี้อบร้อนลมร้อนมันต้องระบายความชื้นออกอะค่ะคุณแม่อันนี้ไม่ได้ระบายความชื้นพวกนี้เก็บความชื้นอันนี้คือเตาอบธรรมดาใช่อันนี้คือเตาอบธรรมดางั้นคุณแม่รู้ละอ่ะอันนี้พักไปก่อนทีนี้ไออันนี้นะคะถ้า4ชั่วโมงผักทุกชนิดเหมือนกันหมดไหมผักทุกชนิดไม่เหมือนกันมันอยู่ที่ใบใบหนาใบไหนเก็บความชื้นเช่นเบบี้โรสต้อง2วันนะคุณแม่โอ้โหเบบี้โรสใช่อวบน้ำไหมฮะนี่กำลังปลูกแล้วพี่หมอน้อยปลูกแล้วกิโลเท่าไหร่นะ20บาท20บาทนี่สดแห้ง400เดี๋ยวพี่หมอน้อยมาเลยวันนี้ลงแล้วพี่หมอน้อยมาหัดอันนี้หน่อยคุณแม่อยากดูอันนี้มาหั่นอันนี้ให้ทีมาวันนี้เมนูอาหารมาก่อนเนี่ยหั่นอย่างนี้หั่นยังไงเอามาอะไรคะหั่นอันนี้แบบอันนี้จะกี่นาทีเพราะว่าต้องทำให้ชาวบ้านรู้ขอถาดมาใส่อีกได้ไหมคะถาดไหมถาดอันตันนะลูกอันที่ทึบอ่ะอันนี้พี่หมอนุ้ยบอกว่าห้ามเอาไปอบปนใช่เดี๋ยวจะลองดูเดี๋ยวจะลองกินว่าชอบอันไหนพี่ติ่งเราชอบอันไหนเราต้องแกะออกก่อนเหรอคะใช่ค่ะเพราะอันนี้เราไม่เอาอันนี้เอาไปปลูกอีกได้ไหมงไม่ได้แล้วค่ะทองก้อนบอกว่าเค็มต้องแม่ผมไม่คุณแม่กำลังซักถามคนอื่นเขาบอกว่าทำไมวาจาทองก้อนมันเลยรับกรรมเนี่ยคุณแม่อยากรู้ว่าทำไมเขาถึงได้สอนว่าเวลาปลูกผักเนี่ยเขาให้เก็บทีละใบกินอันนี้อีกศาสตร์หนึ่งที่เขาปลูกใส่กระเช้าอ่ะใส่กระเช้าห้อยไว้ที่บ้านอ่ะแล้วก็บอกให้เก็บทีละใบกินแล้วมันก็จะต่อยอดอันนั้นน่ะค่ะโควิดเรากำลังทำเรื่องหลุมหลบภัยมีชีวิตที่บ้านเราเข้าใจไหมค่ะเราก็เลยใช้วิธีการเอาทุกศาสตร์มาลองคุยกันดูอันนี้ของเราเก็บขึ้นมาเลยเพราะของเราเนี่ยมันมีพื้นที่เยอะแต่ถ้าเผื่อท่านมีพื้นที่น้อยท่านไม่มีเยอะอย่างของคุณแม่ท่านก็ทำในสิ่งที่มันเหมาะกับท่านนะคะเพราะตอนนี้ธรรมสวัสดีอีเมกาซีนกำลังจะบอกว่าเราจะทำหุบเขาโพธิสัตว์เป็นองค์ความรู้ที่จะส่งไปให้ทุกคนจะมีหลุมหลบภัยที่มีชีวิตในบ้านของท่านพี่ติ๋งนะสนใจแชร์อย่างเดียวเลยค่ะตอนนี้ไม่ใช่จ้ะค่ะอ่านว่ามีใครแบบถามอะไรไหมเหรอแบบ โอ้โหอย่างคุณนเรศก็ถามว่าทำอะไรแล้วก็อธิบายไปแล้วใช่ค่ะทีนี้คุณแม่อยากให้ทุกท่านรู้ว่ารายการของเราจะกลับมาเนี่ยในปีหน้าตกลงจะกลับมาไหมเนี่ยพี่หมอนุ้ยกลับมาค่ะแข็งแรงแล้วค่ะหายป่วยแล้วค่ะนี่ไงหั่นเหมือนกันแต่ว่าเราต้องคนละอบเท่านั้นเองนี่หั่นเหมือนกันเลยค่ะคุณแม่ว่าอันนี้จะอร่อยแล้วอันนี้อบกี่นานไหมคะเพราะมันจะอันนี้นานกว่าค่ะอันนี้5ชั่วโมงโดยประมาณนั่นหมายความว่าต่อไปนี้เราจะต้องทำเตาอบของเราเนี่ยให้มันใหญ่ไว้ค่ะเพราะว่ามันทีเดียวมันต้องหลายชั่วโมงเนี่ยค่ะ4ชั่วโมงอ่ะเปลืองไฟไหมอ่ะเปลืองไฟไม่ไหม้ค่ะคุณแม่ไม่เปลืองเหรอพี่หมอนุ้ยคราวหน้ากุหลาบของเราไม่พี่หมอนุ้ยกุหลาบของเราจะมาสกัดนะไอ้ที่เขย่าอ่ะเราจะเอามาทำเป็นน้ำมันหอมระเหยอ่ะได้เดี๋ยวนุ้ยเอาเครื่องนุ้ยมาเทสให้คุณแม่พี่หมอนุ้ยเหรอค่ะพรุ่งนี้เทสเลยได้ไหมพรุ่งนี้เทสเราไม่มีกุหลาบสิอาจจะได้นะอาจจะได้เดี๋ยวนุ้ยมาให้ก็ได้ทำพร้อมกับไข่เค็มหิมาลายันไงเราจะได้โฆษณาไว้ก่อนว่าปีหน้าเราจะทำอะไรบ้างหุบเขาของเราไม่พรุ่งนี้เราเอากุหลาบก่อนดีกว่าเหรอเดี๋ยวไข่เค็มมันง่ายๆใช่ไหมแล้วอย่าได้หวังสิ่งนะเจ้าค่ะไข่เค็มมันง่ายๆเดี๋ยวพรุ่งนี้เราสกัดน้ำกุหลาบอันนี้เป็นโจ๊กมากเลยคุณแม่บอกว่า3วันเนี่ยเราจะขอบคุณอาหารอร่อยกินกันหลายคนตอนแรกก็ใช่พี่หมอนุ้ยกับเชฟทองก้อนอันนั้นก็ทะลึ่งป่วยไปซะก่อนแล้วนะคะยังมาบอกว่าแม่จะใช้อะไรผมใช้แล้วก็มาไม่ได้แล้วทองก้อนเอ้ยตอนนี้นะคะเราจะสกัดหอมระเหยอ่ะไม่สนใจอะไรคะมาดามติงสกัดค่ะสกัดไข่เค็มไม่สนใจรอปีหน้าก็ได้จ้ะค่ะสก
ัดเนี่ยมีคนถามเนี่ยพี่หมอนุ้ยหายไปไหนมาเพิ่งเห็นเนี่ยพี่หมอนุ้ยไปไหนมาตอบค่ะตอบไม่สบายค่ะขาดวิตามินดีแต่ว่าแข็งแรงแล้วแข็งแรงแล้วค่ะวิตามินดีเนี่ยต้องใช้เลยนะอันนี้เดี๋ยวเราไปให้สับๆแล้วไปให้เป็ดกับไก่เรากินนะนะลูกนะเป็ดไก่เรามันเหลือแค่นี้แล้วนะคุณแม่เอาหมดแล้ววะเนี่ยก็นี่ไงนี่ไงแม่ไงแม่งามแม่ผมไว้ใจได้เรื่องความเค็มไงอันนี้พูดให้ตากล้องมันรู้สึกหายเร็วๆออกมาเถอะไปอยู่ทำไมโรงพยาบาลเดี๋ยวติดโควิดหรอกออกมาไอ้นี่มัน